ปี๊บแบบเนี้ยถังแบบเนี้ยมันเป็นเหล็กก็จริงแต่เขาไม่ได้ซื้อราคาเหล็กนะคะเขาซื้อเป็นราคาสังกะสีหรือราคากระป๋องนมนะคะซึ่งถูกกว่าราคาเหล็กถ้าไปทั้งลูกเต็มๆนะคะแต่ถ้าตัดครึ่งแบบนี้แล้วเราก็จะได้ราคาเหล็กบางแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลี108อาชีพนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของเขาเรียกว่าถังน้ำมันนะคะถังน้ำมันที่ใส่น้ำมันแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะถัง200ลิตรถัง200ลิตรนะคะถ้าเราจะไปขายร้านเหล็กเขาไม่ได้ซื้อราคาเหล็กนะคะเขาซื้อในราคากระป๋องนมหรือว่าถ้าไปแบบนี้นะคะซื้อในราคากระป๋องนมร้านของเรานะร้านอื่นเราไม่รู้นะคะเขาไม่ได้ซื้อในราคาเหล็กถึงเขาจะเป็นเหล็กก็จริงแต่เขาไม่ได้ซื้อในราคาเหล็กเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาเราไปขายแบบนี้นะคะเขาต้องใช้รถหนีบใช่ไหมคะใช้รถใช้แมคโครกดลงให้มันต้องไปตัดให้มันเล็กที่ร้านเขาจะไม่ซื้อราคาเหล็กเขาจะซื้อตัดราคาไปเป็นที่ราคากระป๋องนมหรือราคาสังกะสีนะคะเพราะว่ามันต้องตัดเนาะแต่ถ้าเราอยากได้ราคาเหล็กนะคะอันนี้คือเขาให้ราคาเหล็กบางแต่เราต้องตัดนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการตัดของพี่ลีค่ะเวลาเราซื้อลูกค้าเราก็จะไม่ได้ซื้อราคาเหล็กนะคะเราจะซื้อในราคากระป๋องนมที่ถูกกว่าเหล็กเนาะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ราคาเหล็กก็ต้องตัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดนะคะวิธีการตัดของพี่ลีถ้าใครที่มีแก๊สก็ง่ายนะคะตัดแป๊บเดียวแต่เราไม่ก็อย่างที่บอกไปหลายๆคลิปนะคะเราไม่ถนัดเรื่องแก๊สนะคะเราก็จะมาใช้ลูกหมูค่ะเครื่องมือประจำตัวของพี่ลีค่ะเดี๋ยวเราจะตัดหมูแต่ถ้าใครไม่สะดวกตัดนะคะเอาไปขายแบบนี้ก็ได้นะคะซื้อในราคากระป๋องนมราคาสังกะสีตอนนี้ก็7บาทเนาะร้านใหญ่7บาทแล้วก็ซื้อกันอยู่ที่4 บาท 5บาทไอ้ตัวนี้เดี๋ยวทิ้งเวลาไปเจอมันเปลืองพื้นที่กันเวลาใส่รถมาก็จะเปลืองพื้นที่กินพื้นที่ด้วยนะคะเราก็จะซื้อต่ำกว่าเหล็กเนาะแต่ลูกค้าตามบ้านถ้าอยากได้เหล็กก็ต้องตัดนะคะถ้าลูกค้าตัดมาเป็นครึ่งนึงเราอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อเป็นราคาเหล็กบางแต่ถ้าลูกค้ามาแบบนี้เราก็ขอซื้อในราคาประมาณโล5บาทนะคะเราซื้อมาโล5บาทจะถูกกว่าเหล็กใช่ไหมคะถ้าสมมุติเหล็กตอนนี้เราซื้ออยู่10บาทแล้วก็จะซื้อ5บาทนะคะส่วนตัดกระดูกหมูใช้ใบเยอะเหมือนกันนะคะใช้ใบตัดเนี่ยค่ะถ้าเป็นใบยี่ห้อดีๆก็ใช้สักใบได้ใบหนึ่งเต็มๆแต่ถ้ายี่ห้อไม่ดีก็ใช้ใบเกือบ2ใบนะคะเนี่ยค่ะนั่นแหละถ้าซื้อแพงก็ไม่ได้อะไรแล้วนะคะต้องมาตัดแต่ถ้าไม่สะดวกตัดก็ไปขายทั้งแบบนี้เลยก็ได้นะคะพี่ลีจะตัดครึ่งนึงนะคะที่เหลือพี่ลีใช้มีดตัดเนี่ยค่ะคนไม่มีแก๊สก็จะลำบากนิดนึงนะคะถ้าไม่มีลูกหมูก็ใช้มีดตัดแบบนี้ค่ะมันยากนิดนึงนะคะถ้าคนไม่มีลูกหมูไม่มีแก๊สเนาะมีดก็ตัดได้มีดก็ตัดได้เป็นเหล็กบางมันเป็นเหล็กบางนี่ค่ะประมาณนี้เนาะตัดลองตัดมีดให้ดูเฉยๆนะคะเมื่อกี้นี้ความจริงพี่หนูก็จะใช้ลูกหมูทั้งหมดเลยลูกหมูก็จะเสียงดังนิดนึงนะคะถ้าแก๊สก็ไม่ค่อยเสียงดังเท่าไหร่นะแก๊สน่ะดีกว่าอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับเราI'm not sure.
ปลาวันนะไม่มีหลายๆถ้ามันลำบากมากก็ขายแบบนี้ไปเลยก็ได้ค่ะบางครั้งเราได้มาเยอะๆเราก็ไม่ตัดนะคะอันนี้มาทำลงคลิปนะคะเขาเลยตัดให้ดูนะคะแต่ส่วนมากเราจะไม่ค่อยตัดนะคะซื้อให้ถูกแล้วก็ไปขายได้ส่วนต่าง 2-3 บาทก็พอแล้วค่ะลูกก็ตกประมาณ18-19ลูก20ลูกก็มีลูกนึงก็หนัก18-19ถึง20โลนะคะแล้วแต่ความหนาเนาะบางอันก็สนิมกินไปหมดแล้วก็ จะไม่หนักมากนะคะแล้วแต่ลูกมันนะแล้วแต่ว่าไม่เหมือนกัน10กว่าโลก็โลนึงก็ได้ถ้าสมมติไปขายเราซื้อมาโล5บาทตอนนี้ราคาปี๊บกระป๋องนมก็อยู่ที่7-8 บาทได้ส่วนต่าง 2-3 บาท10โลก็30-40บาทแต่ถ้าตัดแบบนี้แล้วเอาไปขายราคาเหล็กมันก็จะได้เพิ่มขึ้นเป็นครึ่งนึงเลยนะคะใช่ไหมไปขายเป็นเหล็กบางตอนนี้เหล็กบางก็11บาท11บาทเราซื้อมา5บาทเราก็ได้ส่วนต่าง6บาทเนี่ยพอไปถึงรู้แล้วคือหลอดไมโครมันยับง่ายเลยบอกมันเราตัดไปแบบนี้ตัดแบบนี้แล้วเขาก็ให้เป็นราคาเหล็กแล้วนะคะเพราะมันก็รถไมโครเขาก็หนีบง่ายแล้วเขาก็โรงงานเขาก็จะให้ราคาขึ้นมานี่ไปขายเหล็กบางก็11บาทเนาะตอนนี้11-12บาทอัดกันไว้ก่อน11-12บาทก็ได้ส่วนต่าง6-7บาทเนาะตอนนี้นะแล้วแต่ราคาช่วงเวลานะคะอันนี้ดิฉันลองคำนวณให้ดูคร่าวๆเนาะก็ได้ส่วนต่างนิดหน่อยคุ้มกับใบตัดหรือเปล่าก็คิดคำนวณกันเอาเองนะคะส่วนเราส่วนมากเราจะไม่ค่อยตัดนะจะเอาไปขายแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าร้านที่เราไปขายเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ใช่ไหมคะเวลาไปขายมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็เอาขึ้นรถไปขายราคานี้เลยได้ส่วนต่าง 2-3 บาทก็ประมาณนี้ค่ะมาทำคลิปให้ดูแต่มาไกลๆมันถูกได้น้อยแต่ต้องตั้งนี่แต่ถ้าไปไกลๆเราก็ลบราคาไปนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเกะกะเนาะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพราะว่าเราแค่อยากให้ทุกท่านได้รู้นะคะว่าร้านเหล็กที่เราไปส่งอันเนี้ยปี๊บแบบเนี้ยถังแบบเนี้ยมันเป็นเหล็กก็จริงแต่เขาไม่ได้ซื้อราคาเหล็กนะคะเขาซื้อเป็นราคาสังกะสีหรือราคากระป๋องนมนะคะซึ่งถูกกว่าราคาเหล็กถ้าไปทั้งลูกเต็มๆนะคะแต่ถ้าตัดครึ่งแบบนี้แล้วเราก็จะได้ราคาเหล็กบางแล้วนะคะ